ท่านสาพุทธท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและมาโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการฝึกอภิญญาหกสำหรับวิธีการฝึกอภิญญาหกก็ดีวิชาสามก็ดีทั้งหมดนี้นำไว้จะเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำกันทั้งค่าการละเอียดละออจนเกินไปแต่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นของไม่ง่ายเกินนักและก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าจะถือว่ายากเกินไปคนอื่นก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าง่ายเกินไปก็ทำได้ทุกคนเป็นอันว่าวิชาสามก็ดีอภิญญาหกก็ดีจะง่ายสำหรับคนที่มีวิริยะอุตสาหะจริงจังเท่านั้นสำหรับคนที่ขาดวิริยะอุตสาหะจริงจังจะไม่มีผลปรากฏเลยเมื่อได้กล่าวมาถึงเนื่องจากวิชาสามผ่านมาแล้วก็ขอแนะนำแต่เพียงข้อคร่าวๆในด้านของอภิญญาหกว่าการฝึกอภิญญาหกนี้ประกอบปฏิริษแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเช่นปฐวีกสิณก็สามารถจะทำของอ่อนให้เป็นของแข็งได้เช่นน้ำอ่อนแล้วก็ทำให้เป็นน้ำแข็งได้อากาศอ่อนก็ทำให้เป็นอากาศแข็งได้วัตถุสิ่งใดที่มันอ่อนเกินไปไม่สมควรกับที่เราจะใช้ก็อธิษฐานให้ของสิ่งนั้นแข็งได้นี่เป็นเรื่องของปฐวีกสิณสำหรับอาโปกสิณก็สามารถทำของแข็งให้เป็นของอ่อนได้ทำพื้นที่ไม่มีน้ำให้มีน้ำได้ถ้าฝนไม่ตกทำให้ฝนตกได้เนื้อที่ที่มีน้ำน้อยเกินไปทำให้มีน้ำมากก็ได้เตโชกสิณสถานที่ใดมีความหนาวเกินไปเย็นเกินไปสร้างความอบอุ่นให้เกิดได้สถานที่ใดมีความมืดทำให้เกิดแสงสว่างได้และสถานที่ใดหรือว่าเราต้องการจะทำเป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้หรือทำให้เป็นไฟลุกโชนขึ้นมาดูเล่นโกโก้แล้วขู่ขวัญใครก็ได้สำหรับวายโยกสินทำกายให้เบาสามารถจะเดินให้เร็วกว่าปกติก็ได้ลอยไปในอากาศก็ได้ที่เรียกว่าหอกนี่ต่อมาก็สำหรับกสิณสีแดงกสิณสีแดงนี่ทำสีต่างๆที่ไม่ใช่สีแดงให้เป็นสีแดงได้กสิณสีเหลืองทำสีต่างๆให้เป็นสีเหลืองได้หรือเป็นสีทองได้อย่างเจนิเทียเขาเรียกว่าเศษดินเป็นทองเศษหินเป็นทองอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็สำหรับกสิณสีเขียวสีเขียวกับสีดำหรือว่าสีมืดมันมีสภาพเดียวกันสถานที่ใดมีความสม่างสว่างมากเกินไปทำให้มืดได้แล้วทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นสีเขียวก็ได้สำหรับกสิณสีขาวก็เหมือนกันสามารถสร้างสีขาวให้เกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามความประสงค์สำหรับโอทาตกสิณกสิณแสงสว่างกสิณแสงสว่างนี่สามารถจะทำที่มืดให้สว่างได้ว่าสามารถจะเห็นของในหีบห่อในสิ่งที่ลึกลับอย่างกับร่างกายของคนแทนเครื่องเอ็กซเรย์เราดูว่าร่างกายนี้มีโรคอะไรบ้างมีสภาวะเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูได้ของใต้แผ่นดินในหุบเขาเราก็สามารถจะเห็นได้เพราะว่าในที่นั้นจะมีที่มุงที่บังยังไงก็ตามแต่ว่าอาศัยกสิณแสงสว่างถ้าไม่เห็นได้คล้ายกับไม่มีอะไรปิดบังสำหรับอากาศกสิณก็เช่นเดียวกันอากาศกสิณนี่ก็มีสภาพเหมือนเดียวกับเส้นเดียวกันแล้วก็สามารถจะเห็นในสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่เป็นเครื่องมุงเครื่องบังเราก็ทำให้ว่างเหมือนกับอากาศไ
หรือว่าในที่ใดมีอากาศไม่พออย่างโลกพระจันทร์ก็ดีโลกร่างกายก็ดีก็บอกว่าอากาศไม่พอสำหรับมนุษย์ที่จะพึงอยู่ได้ถ้าเราไปในที่นั้นเราก็อธิษฐานให้อากาศพอดีกับความต้องการของเราก็ได้ได้รวมความว่าท่านที่เจริญกสิณทั้ง10ประการนี้คล่องตัวก็สามารถจะทำได้ทุกสิ่งตามที่ตนประสงค์แต่ว่าการจะทำกสิณให้ครบถ้วนมันเป็นของไม่ยากความจริงการเจริญกสิณนี่กสิณทุกข้อทุกตอนทุกคนทุกอย่างจะต้องได้ถึงฌาน4ทั้งหมดเออนับตั้งแต่กสิณดินมาเป็นต้นเรียกว่าทั้ง10อย่างคือ1กสิณดิน2กสิณน้ำ3กสิณลม4กสิณไฟ5กสิณสีแดง6กสิณสีเหลือง7กสิณสีเขียว8กสิณสีขาว9แสงกสิณแสงสว่าง10กสิณอากาศทั้ง10อย่างนี้ต้องทำให้ได้ฌาน4ทั้งหมดนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหนักใจ ว่าถ้าเราจะทำกสิณทั้ง10อย่างให้ได้ชั้นฌาน4ทั้งหมดชีวิตนี้ทั้งชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นี่เราพูดกันแบบคนที่ไม่เคยทำหรือว่าพูดกันชนิดที่เรียกว่าคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่พอคือไม่รู้จักเอาการเอาจริงเอาจัง ได้คนดีเขามีวิทยาอุตสาหะจริงๆเขาไม่ท้อถอยในเรื่องของกสิณเรื่องกสิณก็กสิณอย่าลืมว่ากสิณทุกอย่างเราก็เรียกกันว่ากสิณอาการทุกอย่างที่จะปฏิบัติก็เหมือนกันใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเหมือนกับเรามีกระป๋องน้ำเล็กๆอยู่10ลูกเดิมทีเดียวเราไม่รู้จักกระป๋องน้ำเขาบอกว่าน้ำกระป๋องเล็กๆนี้ท่านต้องไปตักน้ำให้เต็มเราก็จะเกิดความหนักใจว่าไอ้เจ้ากระป๋องนี้รูปร่างมันเป็นยังไงในการตักน้ำให้เต็มมันจะเต็มได้แบบไหนนี่ถ้าเรายังไม่เคยตักเรายังไม่เคยรู้จักกระป๋องเราก็หนักใจแต่ว่าเห็นสภาพของกระป๋องแล้วดูรูปมันไม่โตนักเพราะจะยกไหวสำหรับตัวกระป๋องจริงๆเบาไม่หนักถ้าตักน้ำให้เต็มมันก็ไม่หนักมากนักเพราะจะแบกหามเอามาได้แต่ว่าถ้ากำลังกายของเรายังไม่ดีพอก็มันพยายามตักทีละน้อยละน้อยครั้งแรกอย่าเพิ่งให้เต็มกระป๋องตักก็มายกพอแค่พอกำลังแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลสั่งเขาสั่งไว้เมื่อทำอย่างนี้จนคล่องตัวรู้สึกว่ากำลังดีขึ้นสามารถจะเดินได้สบายมีไม่มีความหนักนักก็เพิ่มน้ำให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งทำอย่างนี้เรื่อยๆไปโดยไม่ละวิริยะอุตสาหะหมั่นเพียรทำเป็นปกติในที่สุดน้ำเต็มกระป๋องเราก็หิ้วไปหาจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ยากนักเมื่อหิ้วน้ำเต็มกระป๋องไปได้แล้วก็ต้องหัดหิ้วให้คล่องให้มีความรู้สึกว่าน้ำในกระป๋องนั้นเป็นของไม่หนักสำหรับเราคิดว่าจะตักน้ำอะไรให้เต็มกระป๋องแล้วเดินไปหาจุดหมายปลายทางเมื่อไรไปได้ทันทีโดยไม่มีความหนักใจมีการคล่องในการใช้กระป๋องในเมื่อเราใช้กระป๋องลูกแรกได้ชั้นใดกระป๋องอีก9ลูกซึ่งมีสภาพเท่ากันเหมือนกันมีจริยาอย่างเดียวกันเปลี่ยนกันสีสันวรรณะเท่านั้นหรือเปลี่ยนหูหิ้วการใช้หูหิ้วต่างกันนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้กสิณทั้ง10รายการก็เหมือนกันแต่หากว่าท่านนักปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความชำนาญในกสิณกองใดกองหนึ่งแล้วอีก9กองเป็นของไม่มีความสำคัญเพราะว่าทุกกองแต่ละกองอีก9กองเราสามารถจะบังคับจิตคิมคุมกสิณกองนั้นๆให้เข้าถึงฌาน4ได้อย่างช้าภายใน7วันทุกกอง
ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่หนักนี่แต่นี่มาว่ากันถึงฌานของกสิณซะก่อนฌานของกสิณและฌานของอะไรก็ฌานอย่างเดียวกันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวกันถ้าเราเคยฝึกกสิณกองใดกองหนึ่งหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิชาสามมาแล้วจนกระทั่งสามารถใช้วิชาสามได้คล่องแคล่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นเป็นอันว่าอารมณ์ของเราเข้าสามารถใช้กสิณเป็นฌานสี่ได้โดยฉับพลันเป็นของไม่ยากตายเต้ามาตามลำดับอันนี้เป็นของไม่ยากนี่สมมติว่าเราไม่ต้องการวิชาสามเราต้องการอย่างเดียวคืออภิญญาหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญาหกในเตโชกสิณก็ดีโอทาเตกสิณก็ดีอาโลกสิณก็ดีทั้งสามอย่างนี้ถ้าทำถึงแล้วก็มีทิพยคุยานแจ่มใสและมีการคล่องตัวดีกว่าฝึกทิพยคุยานธรรมดาก็มีความเข้มข้นกว่าที่จะไม่กล่าวถึงตอนนี้ก็เกรงว่าท่านจะสงสัยว่าทำไมอภิญญาหกนี่จึงไม่มีจึงไม่สามารถจะได้ทิพจุกุยานแต่ความจริงนอกจากทิพจุกุยานแล้วทิพโสตยานคือมีหูเป็นทิพก็ได้ด้วยแล้วแถมแสดงฤทธิ์ต่างๆก็ได้ด้วยนอกจากนั้นก็ได้เหมือนกับวิชาสามทุกอย่างเป็นอันว่าความสามารถใดๆในวิชาสามเราทำอภิญญาหกได้เราได้ดีกว่านั้นได้ทั้งหมดแล้วก็ได้มากกว่านั้นได้ดีกว่านั้นการไปเที่ยวสวรรค์การไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรหมโลกไปพื้นที่ต่างๆไม่ต้องถอดแต่อภิสมานกายไปก็ได้ไปทั้งกายเลยก็ได้จะถอดแต่อภิสมานกายที่เรียกว่าจิตคือกายในไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องตามเรื่องของเราตามที่เราจะต้องการนี่มาพูดกันถึงเรื่องกสิณกสิณนี่ความจริงฝึกก็ไม่ยากนักก็เป็นกรรมฐานหยาบมีภาพสำหรับดูพูดเรื่องเดียวก็พอเฉพาะปฐวีกสิณกสิณดินดินที่เราจะมาเพ่งดูแล้วก็ใช้ดินสีอรุณคือมีสีแดงแต่ความจริงเราจะชอบกสิณกองใดกองหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นปฐวีกสิณก่อนกสิณกองไหนที่เราชอบใจเราชอบใจมากทำกองนั้นก่อนคือไม่จำเป็นต้องขึ้นตามลำดับทำให้ขึ้นถึงฌานสี่ตัวอย่างพระลูกชายช่างทองในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะพูดแบบอื่นก็จะหาว่าเอาเรื่องของอาจารย์องค์นั้นมาพูดเอาเรื่องของอาจารย์องค์นี้มาพูดแต่ความจริงเรื่องราวของอาจารย์ต่างๆท่านมีถมไปปัจจุบันก็มีคนที่ได้ปัญญาหกนี่ที่พูดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปหาว่าอาตมาได้ปัญญาหกซะเองแหละอาตมาบอกแล้วว่าท่านที่ได้ปัญญาหกปัจจุบันก็มีแล้วย้อนกลับมาถามว่าคนที่จะรู้ว่าคนอื่นได้ปัญญาหกก็แสดงว่าบุคคลนั้นได้ปัญญาหกถ้าการอย่างนี้มันเป็นเรื่องของใช้จิตดูจิตแต่ที่เราไม่รู้ด้วยอาการอย่างนี้ก็ดีรู้ด้วยจากอาการของท่านที่แสดงออกซึ่งเราจะพอเข้าใจกันได้ว่าลักษณะของคนธรรมดาฝ่ายสุขวิปัสสโกก็ดีมนุษย์ธรรมดาก็ดีไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้แต่ท่านผู้นั้นรู้อย่างนั้นได้เป็นวิสัยของวิชาสามอันนี้เราพอสังเกตได้การกระทำบางอย่างซึ่งวิชาสามทำไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายทำเกินไปกว่านั้นไปก็แสดงว่าท่านได้ปัญญาหกอย่างนี้สมัยนี้มีอยู่แต่ว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นผู้ได้ก็ไปถามผู้นั้นท่านเองอาตมาไม่สามารถจะบอกท่านได้ว่าใครเป็นผู้ได้แต่ว่าทราบว่ามีตัวตนก็ยังมีไม่ต้องเอาคนตายมาพูด
ถ้าไปไล่เบี้ยกับท่านท่านไม่ยอมรับจะว่ายังไงลีลานี่คนเขาจะหลายเขาจับกันมาได้หลายท่านแล้วคนที่ทรงอภิญญาไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระเสมอไปจะเป็นเองก็ได้เป็นเถงก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นฆราวาสมีผมยาวๆนุ่งกางเกงกินข้าวเย็นมีลูกมีเมียนุ่มบาสิกาที่มีผัวมีลูกเขาก็ทำกันได้เพราะเป็นฌานโลกีทำไมเขาจึงได้ก็เพราะเขาเป็นคนจริงเขามีอิทธิบาทครบคือฉันทะความพอใจในกิจที่เขาจะพึงทำนั้นเขาไม่ละความพอใจไม่มีการท้อถอยวิริยะมีความบากบั่นมันเพียรไม่ย่อท้อตัวประสักจิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาตามความจริงว่าการทำอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดและผลที่เกิดมาประเภทนี้เพราะอาศัยเราใช้อารมณ์อะไรเขาจะไม่ลืมอารมณ์นั้นจะไม่ลืมจริยานั้นรวมความว่าคนมีอิทธิบาททั้ง4ประการคือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะจดจ่อจิตใจจดจ่อในสิ่งนั้นมีมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบตลอดเวลาคนประเภทนี้ทำอะไรก็สำเร็จจะว่าแต่ปัญญา6ที่เป็นฌานโลกีหรือวิชาหรือ2ในวิชา3ที่เป็นฌานโลกี5ในวิชาอภิญญา6ที่เป็นฌานโลกีที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นของเด็กเล่นถ้าจะเทียบกับนักเรียนนักศึกษาเขาก็ถือว่าขั้นประถมปีที่1เท่านั้นยังมีความรู้ยังมีความสามารถไม่มากของขี้ประติ๋วเท่านี้ทำไมล่ะคนที่มีที่บาท4จะทำไม่ได้เพราะท่านได้มีที่บาท4อยากจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระสกิทาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระอนาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระอรหันต์เมื่อไรก็เป็นได้ตะเวถามท่านว่ายากไหมท่านก็บอกว่าไม่ยากเพราะของที่ท่านรักถ้ามีอารมณ์ใจรักก็ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดการกระทบกระทั่งประจนกับอุปสรรคถือว่าเป็นผลที่จะพึงได้งานใดไม่มีอุปสรรคงานนั้นถือว่าไม่เป็นงานนี่ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยนี่แล้วก็มานั่งเริ่มต้นเอากสินอะไรดีเอาเตเอาโลหิตกสินเถอะเพราะว่าไปเอาของคนนั้นมาพูดเอาของคนนี้มาพูดเราเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดกันพระลูกชายนายช่างทองนี่บวชกับพระสารีบุตรมาสิ้นเวลา3เดือนพระสารีบุตรเห็นว่าเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนรวยคิดว่าจะยุ่งเรื่องเพศตรงกันข้ามมากอารมณ์จะคล้องในเรื่องนั้นท่านจึงให้เอาสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติเป็นอันว่า3เดือนไม่มีผลสำหรับพระองค์นั้นต่อมาเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นคนมีโทสะจริตเป็นตัวนำต้องให้กสิณ4อย่างคือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเหมาะกับจริตของเธอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้กสิณสีแดงที่เรียกกันว่าโลหิตกสิณไอ้โลหิตะก็แปลว่าสีแดงเอาดอกอธิษฐานดอกบัวทองคำเป็นสีแดงมอบให้เธอแล้วบอกให้เธอไปที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงไปบนกองทรายทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก็ปักก้านลงไปสั่งให้ลืมตาดูดอกบัวจำสีแดงไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงถ้าภาพเนี่ยมันเลือนไปจากใจลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตา
นี่วิธีนี้เป็นวิธีที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ดีเธอก็ปฏิบัติตามนั้นขณะที่หลับตาก็นึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงทำไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างว่ากันอยู่ครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจิตก็จับสภาพสีแดงได้เป็นปกติจิตก็หมดอารมณ์ใสเมื่อจิตมีอาการทรงตัวอารมณ์สมาธิดีขึ้นสีแดงก็กลายเป็นสีเหลืองทีละน้อยละน้อยทีแรกก็เหลืองมากเหลืองปนแดงต่อไปแดงหายไปเหลือแต่เหลืองต่อไปเหลืองก็คลายตัวเป็นขาวเป็นนวลขึ้นมาในที่สุดก็เป็นสีขาวปกติทั้งหมดและหลังจากนั้นจากขาวแล้วก็เป็นประกายพึกพราวคราวคล้ายๆกับกระจกเงาที่ทองโซแสงอาทิตย์สะท้อนแสงอาทิตย์จิตก็ทรงอารมณ์แนบนิ่งสนิทมีจิตเป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขารมณ์ตอนนี้ไม่รู้สึกเป็นลมหายใจปรากฏแต่จิตทรงอยู่แบบสบายภาพกสิณที่เป็นแรงกายปรากฏเฉพาะหน้าอย่างนี้เรียกว่าฌานสี่เธอหลับตามันดูแล้วก็ลืมตามันดูแล้วก็หลับตาลงไปสภาพของแพรวของกสิณนั้นก็ยังปรากฏอยู่ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมครูพิจารณาดูว่าโอ๋หนอเวลานี้เธอเข้าถึงฌานที่สี่แล้วและองค์สมเด็จพระบดีเทพแก้วก็เลยช่วยเธอให้เป็นพระอรหันต์ตอนนี้เราไม่พูดกันเรื่องฌานสี่ของกสิณเป็นอนุว่าจะเป็นกสิณอะไรก็ตามถ้าเรานั่งเพ่งภาพเพ่งนะอย่าลืมจะไปลืมตาแป๋วเพ่งอย่างนี้คนมาบอกก็แม่เพ่งภาพพระฉันต้องแสบตาอย่างนี้มันเลยครูแล้วครูไม่ได้สอนแบบนั้นครูสอนได้เพียงบอกว่าลืมตาดูภาพให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพแล้วก็ให้จำภาพของภาพนั้นไว้ได้ในใจไว้ในใจให้ได้ให้ทรงตัวถ้าเรามันเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้นเมื่อภาพนั้นยังเป็นภาพนั้นเป็นปกติทรงตัวอยู่ท่านเรียกว่าอุกหะนิมิตแต่ว่าเป็นอุกหะนิมิตอย่างต่ำต่ำต่อมาภาพนั้นก็จะกลายมาเป็นสีขาวจากขีดละน้อย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 จนกระทั่งแพรวๆเป็นประกายพริกมีอารมณ์สงัดหูได้ยินเสียงภายนอกชัดแต่ไม่รำคาญในเสียงอารมณ์ยังภาวนาอยู่เช่นปฐวีกสิณก็ภาวนาว่าปฐวีกสิณังแล้วก็เช่นนาอาโปกสิณก็จิตใจก็คิดว่าอาโปกสิณังเทวาโยกสิณก็คิดในใจว่าวาโยกสิณังเตโชกสิณก็คิดในใจว่าเตโชกสิณังโลหิตกสิณก็คิดในใจว่าโลหิตกสิณังปิตกะกสิณกสิณสีเหลืองก็คิดในใจว่าปิตกะกสิณังแล้วกสิณสีเขียวก็นึกในใจว่านีละกสิณังกสิณสีขาวก็นึกในใจว่าโอทายกสิณังแล้วกสิณแสงสว่างก็นึกในใจว่าอโลกสิณังถ้าก็เพิ่งพิจารณากายก็พินึกในใจว่าอากากสิณังเป็นต้นนี่นึกถึงภาพนั้นด้วยแล้วก็นึกถึงคำภาวนาว่าเรียกชื่อนั้นไว้ในใจด้วยช่วยอาการทรงจิตให้มันทรงตัวอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาและบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายเรื่องกสิณถ้าจะว่ากันไปเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุแล้วขอทุกท่านจงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรื่องกสิณสิบ
เป็นอันว่าการปฏิบัติในกสิณสิบพูดกันมาโดยย่อจะทำกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสิณนั้นฌานที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกสิณกองนั้นนั่นก็เห็นภาพของกสิณโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพรวสามารถจะมาคับให้ภาพของกสิณนั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นแต่ฝึกกสิณกองไหนให้คล่องจริงๆในกองนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทำเหมือนกับที่แนะนำในการตักน้ำด้วยกระป๋องน้ำมานั่นจึงจะมีผลพอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกสิณจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกสิณทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความเอิบอิ่มในใจพอเรื่องภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเป็นสมาธิมากขึ้นร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเข้าไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกสิณไม่คลายตัวนานแสนนานจะทรงยินได้แบบสบายพอจิตเข้าถึงฌานสี่ปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานที่สามหูจะได้ยินเสียงภายนอกแววแววไม่ได้เสียงดังก็แววนิดเดียวจิตจะไม่โยกโครงจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่นพอถึงฌานที่สี่จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นนั้นว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกันเห็นภาพกสิณมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของร่างกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอันว่าจิตกับกายแยกกันเด็ดขาดทรงอารมณ์เป็นอุเบกขารมณ์กับเอกคตารมณ์เอกคตารมณ์คือเมรมจับภาพกสิณเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวัยมีกำลังใจโผล่อุเบกขาทรงเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อยยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของฌานสี่เมื่อทำกสิณกองใดกองหนึ่งได้ถึงฌานสี่แล้วต้องทรงกสิณกองนั้นให้ช่ำให้คล่องนึกจะเข้าฌานสี่เมื่อไรก็เข้าได้เข้าฌานสามฌานสองฌานหนึ่งฌานหนึ่งฌานสองฌานให้เข้าให้มันคล่องตามจังหวะตามลำดับฌานแล้วถอยไปถอยมาถอยมาถอยไปหรือนึกว่าเข้าฌานหนึ่งแล้วอยากจะเข้าฌานสี่ถอนจากฌานหนึ่งไปเข้าฌานสี่ถอนจากฌานสี่มาเข้าฌานสองถอนจากฌานสองไปเข้าฌานสามทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สำหรับคนที่ไม่เอาจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุกเข้าฌานตามลำดับจะเข้ากสิณตามลำดับฌานหนึ่งสองสามสี่เข้าฌานถอยจากสี่สามสองหนึ่งเข้าฌานสลับฌานหนึ่งแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองแล้วก็สี่เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลับตกใจตื่นขึ้นมาเลยจับชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมามันแสนจะเหนื่อยไม่วิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเสียก็ยังได้ยายคนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหาว่าบ้าก็ยังหาว่าเราเป็นคนบ้าทำอะไรให้มันเหนื่อย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 มาปั๊บจิตว่าฉันจะเข้าชั้นสี่ละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชำนาญในการเข้าฌาน
ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านวสีไอ้นวสีนวเสืออย่าไปพูดกันเลยภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเนื่องมีความชำนาญมีการคล่องในการเข้าฌานในเมื่อการคล่องในการเข้าฌานกสิณกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช่ำเล่นหลายๆวันถ้าครึ่งเดือนนั้นหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล่องจริงๆทุกท่าทุกอิริยาบถตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจว่าจะเข้ากสิณอะไรเข้าฌานอะไรได้ทันทีนี่เมื่อคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจับกสิณกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคำภาวนานิดหนึ่งอย่างจะคลุกคลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์3วันแล้วก็ทรงฌานได้คล่องเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกสิณกองแรกกองเดียวถ้าช่างมีความชำนาญพอกสิณทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกรละ3 3 3 9 27เป็นอันว่าอีก27วันแล้วก็ได้ครบ10กองหลังจากกองแรกเราได้แล้วลองกองแรกจะเสียเวลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไปเมื่อมันได้กสิณทั้ง10กองก็เข้าฌานจนคล่องเฉพาะกสิณตอนนี้ก็หัดมาเข้าฌานฌานที่1ของปฐวีกสิณฌานที่4ของอากาศกสิณฌานที่2ของวายโยกสิณฌานที่3ของเตโชกสิณเข้าฌานตามลำดับฌานตามลำดับกสิณแล้วเข้าฌานสลับฌานสลับกสิณเล่นให้คล่องนึกขึ้นมาว่าอะไรได้อย่างนั้นทันทีถ้าทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการฝึกกสิณจบจบเริ่มการฝึกกสิณการทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วนี่การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนำจะพกสิณสักกองใดกองหนึ่งสมมติว่าเล่นเล่นปฐวีกสิณแต่พูดถึงปฐวีกสิณน่าจะเป็นนึกถึงเรื่องในเรื่องหลวงพ่อปานเขานะจะไปนั่งหัวเราะแล้วก็จมน้ำตายไปตามๆกันปฐวีกสิณมีคุณค่าในการทำของให้ของอ่อนให้แข็งเอาน้ำใส่แก้วเขาอย่างอื่นก็ทำเหมือนกันอาจจะแนะนำไม่หมดทุกกองในการทำให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่านน้ำใส่แก้วเข้าตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิคอยฐานน้ำในแก้วนี้จงแข็งแล้วก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ให้จิตทรงตัวถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้ำนี้จงแข็งน้ำมือจิ้มลงไปในน้ำมันแข็งหรือไม่แข็งถ้ายังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทำกันแบบนี้จนคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทำให้มันแข็งให้มันชินต่อไปนึกปั๊บวันนั้นนี้จนแข็งแข็งทันทีอย่างนี้ใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้นี่ส่วนกสิณกองอื่นก็เหมือนกันทำแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องนี่เราจะใช้ปัญญาสมาบัติอยากจะดำดินก็ได้อยากจะเดินน้ำก็ได้อยากจะเหาะก็ได้อยากจะอธิษฐานให้ไฟลุกขึ้นใหม่โชนที่ไหนก็ได้ทำที่มืดให้เป็นแสงสว่างก็ได้ทำที่แสงสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้จะดำนิรมิตอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เหาะเหินเดินอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นแบบประเภทที่เป็นเรื่องของชาวโลกเขานะถ้าไม่คนนี้รักกันถ้าไม่คนนี้แตกกันไอ้อย่างนี้ไม่ใช่กสิณเพราะเขาพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกสิณของพญายมตายแล้วก็ต้องโน่นไปอยู่ในอเวจีมหานรกใช้แต่สิ่งที่เป็นคุณนี่มาพูดกันถึงการเจริญกสิณเข้าฌานสี่จึงคล่องแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยากนึกอะไรก็ได้มันนึกพักเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาท่านคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอาตมาว่าช้าไปในการลัดมือนี่มันต้องตั้งท่า
นี่ถ้าเราเล่นกสิณได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอดกายถอดจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์นี่มาเถอะถามเรื่องความมุ่งหมายว่าเขาฝึกไว้ทำไมเขาฝึกกันเอาไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอรหันต์กำลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้แต่เรื่องยังอยู่ในฐานะอภิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวมันก็เสื่อมถ้าพระหนุ่มเป็นสาวในน้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสิงก็พังในเมื่อเราทำให้ปัญญาสมาบัติได้ขนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัวเวลาคุมไม่สลายตัวจะยังไงก็เข้าถึงฌานสี่กสิณกองใดกองหนึ่ง แล้วเราก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นพระโสดาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอากสิณอภิญญาในประวิสูตรได้ทุกชาติทุกภพถอยหลังชาติก็ตนไปกี่แสนชาติก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคำสงสัยคำว่าสงสัยในคำสั่งและคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างที่คนละเมิดศีลไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดศีลข้อไหนจึงลงนรกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวดาถามพรหมที่ท่านทรงศีลบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้เราเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการทรงศีลเราก็มาทรงศีลให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็การเรียกถ้าจะถามกันไปทีว่าไอ้การทรงศีลบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะว่าฌานโลกีถ้าศีลบกพร่องมาไรฌานมันก็พังเหมือนนั้นศีลดีมาไรฌานก็โผล่ที่มาทรงศีลบริสุทธิ์คุมศีลให้ดีศีลมันเคยคุมอยู่แล้วก็คุมอยู่ไว้แบบสบายๆเพราะว่าเรามีที่บาทสี่ครบถ้วนมีกำลังใจครบถ้วนเป็นของไม่ยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติเขาไม่มาหมดนั่งเล่นพระโสดาสกิทาคากันหรอกเพราะอะไรเพราะกำลังอ่อนไปยานดับต่ำที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี่มันดีแล้วมันเลวมองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลืออยากจะดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักไอ้จิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันหาจุดจบถึงก่อความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรควรตัดความรักได้ซิได้แบบง่ายๆเรื่องความโกรธความเยี่ยมบาดแล้วก็ห้ำหันเสร็จแล้วด้วยกำลังของฉันมันไม่มีแรงจะดิ้งก็ตัดเสร็จเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธการจะบาดก็อาศัยตัวเองเป็นสำคัญร่างกายเป็นสำคัญเราโกรธคนนั้นเราโกรธกายเราถือตัวเราก็ถือกายแล้วไม่ได้ถือใจไอ้กายที่เราคิดจะฆ่ายังไงมันก็ตายส่วนนายของมันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าจะฆ่าใจของบุคคลอื่นก็เป็นการควรจะฆ่าใจของเราที่มันคบความชั่วฆ่าอารมณ์ความชั่วในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกับอาการของบุคคลอื่นที่เสียดแทงใจเราเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่ด่าใจเขาด่ากายกายของเราประเดี๋ยวมันก็พัง
ใจเราไม่รับรู้กายมันถูกด่าก็ช่างมันเป็นวัตสภาวะความรักในเพศความโกรธความกระทบกระทั่งจิตใจเสียหมดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิสมาในกายก็ไม่ถอดก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดูพระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้ปัญญาหกเสียก่อนท่านได้ปัญญาได้ก่อนค่อยพูดกันท่านได้ปัญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทำไมถึงไปไม่ได้ท่านได้ปัญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จับโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมายังไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นพระโสดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนเพื่ออนาคาเพราะพระอรหันต์กันเลยเพราะว่ากำลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสโกมันไกลกันลิบลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้กำลังสูงกว่ากันมากกันคล้ายๆกำลังหมูกำลังช้างสุขวิปัสสโกก็กำลังหมูชลปิญโยก็มีกำลังเหมือนกำลังช้างในเมื่อมีกำลังเหมือนช้างแต่พาหนะพระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มีเป็นอมสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องฉันใดช้างหยิบก็แล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมูข้อนี้มีประมาชั้นใดการตัดกามฉันทะก็ดีการตัดปฏิฆะก็ดีความเมาในรูปฌานก็ดีความเมาในรูปฌานก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดีสามารถจะแก้ด้วยญาณด้วยฌานที่ได้มา หน้ารมพุ่งสั้นก็ดีด้วยความโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังฌานโดยเฉพาะได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหม มีหรือไม่มีอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามอาตมาอาตมาก็ตอบว่ามีถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทำไมถ้าอยากจะรู้ก็เชิญทำให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงคนพูดเคยทำได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกอย่ามาถามกันทำไมเป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็ขอให้พูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่ใช่เอาตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้หรือมาก็ตอบว่าไม่รู้ถามว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกก็ตอบก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอกตามหลักวิชาตามตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแนะนำสั่งสอนบ้างแล้วก็ตามท่านที่อยู่เดินอยู่ในประเทศเผลอแผลเดียวถึงพุทธคยาเผลอถึงทัศมาหารเผลออีกนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเผลอหน่อยเดียวไปลังกานี่อย่างนี้ตัวเขาเป็นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ปัญญาสมาบัติเมื่อท่านได้ปัญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้ท่านฟังแล้วผู้รับฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก็ขอตำหนิในการทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีถือว่าเป็นอธิโมกขศรัทธาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบัติตามคนประเภทนี้ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวดีไม่ดีไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้ดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีก
แล้วไปคบคนที่สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันใช้ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่ออีกคนประเภทนี้ไม่คบเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตามก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าธรรมะที่พระพูดมานี่คนดีแล้วไม่ดีจริงแล้วไม่จริงสมเหตุสมผลไหมถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใช้ได้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มีพระสงฆ์ไปชมกันอยู่มากในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวัฒนเทศนาซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรถ้อยคำที่อาตมาพูดมานี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรได้กล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาพระทั้งหลายพากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพราะไรเพราะหาว่าพระสารีบุตรท่านนองตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นอักษาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากพุทธปัญญาเป็นอวดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีเมื่อทรงทราบรัตมาราน้ำจิตขมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายยังได้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจำคำของสารีบุตรไว้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสว่าทำไมจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรจึงได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติก่อนถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสข้าพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฤกษาตรัสกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสารีบุตรพูดอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้วเชื่อนี่แหละบรรดาท่านทั้งหลาย การดีท่านทั้งหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อธรรมะจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากจะคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิดอย่างเดียวยังพอลงมือทำด้วยทำอย่างจริงจังทำอย่างอิทธิบาท4คือมีฉันทะความพอใจมีวิริยะมีจิตตะเอาใจสดจดจ่ออยู่มีวิมังสาใช้ปัญญาพิลาปฏิบัติทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ทรงชมเชยชั้นใดอาตมาก็ชมท่านฉันนั้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอคาวจรทั้งหลายย่อมพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพักทรงฌานสมาบัติด้วยกำลังจิตของท่านกันได้ตามสมควรแก่เวลาความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาพุทธท่านประโยคาวจรทุกคนโดยทั่วหน้าสวัสดี